คุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาก็คือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือคนทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ความรับผิดชอบคนทั่วไปจะรับแต่ชอบแต่ไม่ชอบรับในสิ่งที่ผิดเขาจึงไม่มีพลังที่จะควบคุมผลลัพธ์หรือว่าควบคุมความสำเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งตรงกับข้ามกับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะยอมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดำเนินการไปไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในทางที่ดีหรือประสบความสำเร็จในทางที่ไม่ดีก็ตามเขาจะยอมรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เขาดำเนินการไปกลุ่มคนพวกนี้ครับเขาจึงมีพลังที่ดีในการที่จะทำสิ่งต่างๆต่อยอดไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือทักษะและคือประสบการณ์ที่ดีที่คนคนหนึ่งจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณนะครับวันนี้คุณเลือกที่จะรับผิดชอบหรือเลือกรับที่จะชอบแต่ไม่ยอมรับผิดจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ